สวัสดีครับพบกับจ่าเอ็มเอ็มยูไนนะครับไอเกี่ยวกับเรื่องการปกครองเหรอครับวันนี้เรามาอยู่ที่สพอ.เราต่างคำนะครับจาโก้พามาโรงพักนะครับวันนี้จาโก้พามาโรงพักนี่ครับเป็นสพอ.เราต่างคำนะครับงานติดต่องานติดต่อราชการนะครับก็เก็บนี่มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นติดต่อเรื่องอะไรนะครับมาติดต่องานราชการกับจากโก้นะครับเป็นงานประชาคมนะครับประชาคมนะครับเข้าพบเฉพาะตำรวจเราทำหรอใช่ครับทีมผมรับโทนสารขาวมีปะนะสารขาวผมไปเบิ่งแล้วมันมีแต่อันเหลือลูกแรงสองเสียนนึงไงพวกคุณพ่อหน้าเกือบไปแล้วสวัสดีครับเพราะว่าไปหานายกเรานายกว่าหนาชิ้นนี้งบมาหลายอยู่ว่าท่านเพิ่นเลยว่าผมก็เลยว่าเปลี่ยนมาเอาหลักการแค่เพียงนายกคนจริงครับครับผมก็มาติดต่องานติดต่อราชการนะครับเกี่ยวกับการประชาคมนะครับที่จะเข้าพื้นที่ปี2566นะครับปี66เข้าพื้นที่ที่หน่วยของจ่าเอ็มจาโก้นะครับจะมาปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนริมฝั่งโขงนะครับก็เข้ามาพบท่านผู้กับนะครับตอนนี้ก็รอพบผู้กับอยู่นะครับผู้กับน่าจะติดภารกิจนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับผู้กองนะครับกับร้อยเวรสองท่านนะครับข้างในก็รอพบนะครับรอพบผู้กับอีกรอบนึงนะครับเอ็มก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับการทำงานวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบโรงพักนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ M Unai Channel นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปมาติดต่อราชการครับมาติดต่อราชการที่สพ.เราต่างคำนะครับเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับนี่ครับบรรยากาศสพ.ถือว่าใหญ่นะครับนี่สพ.ประจำตำบลนะครับเราไปดูป้ายข้างหน้าเนี่ยสพ.ใหญ่นะครับใหญ่มาติดต่อราชการนะครับหางานในพื้นที่เขตชายแดนของปีงบประมาณ66นะครับ2566คงนี้เป็นโครงการนาข้าวนะครับของสพ.เราต่างคำนะครับสถานีตำรวจภูธรเราต่างคำนี่ครับป้ายของสถานีตำรวจภูธรนะครับป้ายด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราเก็บภาพมาฝากพี่พี่เอฟซีนะครับเป็นป้ายด้านหน้านะครับสถานีตำรวจภูธรเราต่างคำ provincial police station นะครับตั้งถือว่าถือได้ครับใช่เอ็มอ่านไปเนาะแล้วว่าเดินดูบรรยากาศข้างในนะครับเดินมาข้างนอกแล้วตรงนี้ก็เป็นศาลพระนะครับศาลพระที่ให้พี่ๆข้าราชการตำรวจนะครับเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับกราบไหว้นะครับนี่เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าของสถานีตำรวจนะครับก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของรอ10นะครับรอ10ฝั่งนู้นเป็นรอ9นะครับนี่เป็นฝั่ง
ลานจอดรถครับลานจอดรถข้างๆของสถานีครับนี่เขาก่อสร้างบ้านพักหรือเปล่าเนาะสวัสดิการบ้านพักครับฝั่งนู้นก็เป็นสนามฟุตบอลนะครับสนามฟุตบอลอันนี้น่าจะเป็นสวัสดิการเนาะร้านค้าสวัสดิการของข้าราชการตำรวจนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโครงการเลี้ยงปลากระชังนะครับโครงการเลี้ยงปลากระชังของสภ.เราตางคำตรงนี้น่าจะเป็นรถของกลางนะครับที่ยึดมานะครับรถของกลางที่เก็บรถจักรยานยนต์ของกลางนะครับด้านหลังก็จะเป็นโรงจอดรถนะครับเดี๋ยวเราพาเดินไปดูนี่ครับโรงจอดรถมีรถตู้นะครับรถตาโล่รถตู้นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศรอบๆของสถานีภูธรตำรวจเหล่าต่างคำนะครับเราเดินเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างบนนะครับต้นไทรใหญ่แล้วนะตอนนี้บรรยากาศร่มรื่นมากนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเหล่าต่างคำนะครับสภ.เหล่าต่างคำน่าจะเป็นพื้นที่ตำบลใหญ่นะครับแล้วก็ต้องมีการก่อตั้งสถานีตำรวจขึ้นมาปกครองเพื่อมาดูแลทุกสุขดูแลเรื่องร้องทุกข์ให้ชาวบ้านเข้ามาร้องทุกข์นะครับให้แจ้งความแจ้งอะไรเนาะเป็นพื้นที่กว้างนะครับก็ต้องมีแยกออกมาจากพลวิสัยนะครับสภ.เราจังครับเราเดินขึ้นไปข้างบนเอาคลิปนี้เป็นคลิปที่มาติดต่อราชการนะครับคลิปก็ขอแจ้งตรงนี้นะครับว่าเป็นคลิปที่มาติดต่อราชการนะครับของจาโก้และจ่าเอ็มนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปนะครับสวัสดีครับ